เวลามีข้อดีคือมันเดินไปข้างหน้าเสมอแต่ข้อเสียคือมันย้อนกลับไม่ได้รอบรั้วปีแสดงเริ่มต้นกลางสัปดาห์ของเดือนมกราคมแบบนี้โดยชุดคำพูดดังกล่าวเพราะเห็นว่าเข้ากันกับสถานการณ์ความเป็นไปของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่อยู่ไม่มากก็น้อยกับการทำงานของเอริกเทนฮากที่จนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้วเกินครึ่งทางของพรีเมียร์ลีกแต่ทุกอย่างก็ยังวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องซ้ำๆเดิมๆนั่นคือผลงานการเล่นในสนามที่ไร้ส่วนทรงแห่งความหวังให้น่าเชื่อถือจนถูกวิจารณ์หนักขึ้นเลยๆว่าสรุปแล้วทุกวันนี้กุนซือชาวดัตช์ทำงานแบบมีเป้าหมายอย่างไรกันแน่จากที่เวลาเอาชนะเกมสำคัญมาได้หรือเอาชนะแบบโกงความตายมาได้มักใช้คำว่าหวังจะให้เป็นจุดเปลี่ยนโมเมนตัมของฤดูกาลจนแล้วจนรอดถึงวันนี้ที่เหลืออีกแค่4เดือนก็จะจบฤดูกาลโมเมนตัมที่ว่าก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับปีแสดงเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นแต่เพียงโมเมนตัมชั่วครู่ชั่วคราวผ่านเข้ามาแบบวูบวาบแล้วก็จางหายในเกมต่อไปจะสังเกตได้ไม่ยากนะครับว่าฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบไม่ได้ทำในสิ่งที่เรียกว่าการเข้าเบรกเก็บชัยชนะต่อเนื่องยาวๆเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งจุดนี้เอริกเทนฮากมักอ้างเสมอว่าเป็นเพราะขาดผู้เล่นแกนหลักในตำแหน่งสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บทำให้ไม่สามารถสร้างรูทีนความต่อเนื่องขึ้นมาได้ทว่าสิ่งที่คนตั้งคำถามกันเยอะมากกว่าไม่ใช่เรื่องของความต่อเนื่องในเรื่องผลลัพธ์การแข่งขันแต่คือลิ้วรอยรูปทรงของฟุตบอลที่นำเสนอออกมาบนสนามหญ้าที่ยิ่งเล่นยิ่งให้อารมณ์เหมือนเป็นทีมเล็กที่มีแนวทางการเล่นเดียวคือรับแล้วโต้กลับแทบไม่เคยมีเกมไหนเลยที่ส่งสัญญาณเชิงบวกว่าพวกเขาเล่นฟุตบอลในแบบกดข่มคู่แข่งได้อย่างที่ทีมใหญ่เขาเป็นกันอย่างที่พวกเราสับหลอกนำเสนอไปแล้วในหลายวาระว่าสไตล์ออฟเพย์คือหัวข้อที่เอเด็กเทนฮากโดนตั้งคำถามหนักมากและมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคำถามที่จี้แทงตรงจุดจริงๆยิ่งรอบวันที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศรายงานว่าอาร์เอสโรม่าแยกทางกับโชเซ่มูรินโญ่เป็นที่เรียบร้อยทำให้กระแสพูดคุยในสังคมฟุตบอลทั้งในบ้านเราและฟอรัมแฟนบอลต่างประเทศต่างก็นินทากันว่าจะมีโอกาสไหมที่หากว่าเอเด็กเทนฮากยังงมหาเข็มของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่เจอจะเป็นการปูทางไปสู่การหวนคืนภาค2ของกุนซือชาวโปรตุเกสแม้ในทางความรู้สึกจะค่อนข้างยากเนื่องจากความแข็งกระด้างของมูรินโญ่ไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาและถ้าเป็นไปได้หากว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซือจริงๆเซอร์จิมแรดคลิฟก็คงไม่น่าจะหันมามองทางเลือกการเอามูรินโญ่กลับมาสักเท่าไหร่อีกทั้งต่อให้ถ้าสมมติเอาจริงๆคงผ่านด่านผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ต้องมีส่วนอนุมัติเรื่องสำคัญอย่างตระกูลเกเซอร์ไม่ได้แน่แต่ของแบบนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนครับความเป็นไปของวงการฟุตบอลก็เหมือนลูกฟุตบอลกลมๆที่มีลมอยู่ข้างในนั่นแหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นถ้าช่วงเวลามันประจวบเหมาะเข้าหากันพอดีแต่สำหรับโชเซ่มูรินโญ่ในทางการวิเคราะห์ของสื่ออย่าง Sky Sport เชื่อว่าน่าจะสนใจย้ายไปทำทีมในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียมากกว่าเพราะที่นั่นนอกจากจะต้องการสร้างกระแสให้ติดลมบนอยู่ตลอดโดยการดึงคนที่มีชื่อเสียงไปสมทบแล้วนั้นพวกเขายังมีเม็ดเงินทุนมหาศาลรองรับด้วยโดยที่ย้อนไปหน้าร้อนปีก่อนเขาเองก็เคยปฏิเสธข้อเสนอทาบทามจากทั้งอัลอาลีและอัลฮิลาลมาแล้วรอบหนึ่งอีกทั้งตัวของมูรินโญ่เองก็เคยย้ำแย้มมาบ้างแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ว่าบางที่ในอนาคตเขาเองก็อาจจะไปทำงานในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียโดยคำพูดที่มูรินโญ่พูดเอาไว้นั่นก็คือใครมันจะไปรู้อนาคตได้ล่ะแต่แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่ผมจะทำอย่างแน่นอนซึ่งคำว่าสิ่งที่ผมจะทำอย่างแน่นอนที่มูรินโญ่พูดไว้นั้นก็หมายถึงการไปคุมทีมในลีกซาอุดีอาระเบียนั่นแหละครับโดยตอนนี้อัตราต่อรองสถานีลูกหนังแห่งต่อไปของมูรินโญ่มีดังนี้ครับเต็ง1คือการไปคุมทีมสักทีมในลีกซาอุเต็ง2คือรับงานคุมทีมชาติโปรตุเกสเต็ง3คือสักทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาเต็ง4คือการไปเปิดแฟรนไชส์เรื่องราวบทใหม่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเต็ง5คือหวนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นการสร้างชื่อบนถนนสายลูกหนังกับ FC ปอร์โตและสุดท้ายคืองานคุมทีมชาติอังกฤษแม้ระยะหลังๆมานี้มูรินโญ่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นโค้ชฟุตบอลตกยุคสมัยแต่ด้วยชื่อเสียงบารมีและสีสันในตัวเองทำให้ไม่ว่าจะเป็นยังไงความเป็นไปของเขาก็ยังน่าสนใจและเป็นเรื่องที่สื่อติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ดีครับขณะที่ความเป็นไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลานี้ก็จะมีแต่เรื่องราวนอกสนามซะส่วนใหญ่นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสุดสัปดาห์นี้ปีแสดงจะไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันเหมือนทีมอื่นเขากว่าจะมีแข่งอีกก็ต้องรอปลายเดือนวันที่28มกราคมที่เป็นเกม FA Cup รอบ4โดยที่ยังไม่รู้ว่าคู่แข่งจะเป็นนิวพอร์ตเคานตี้หรือเอสเลกันแน่แต่แน่นอนว่าเป็นเกมเยือนเพราะจับสลากประกบมาแล้วเพราะแบบนี้ความน่าสนใจของปีแสดงเวลานี้จึงเป็นประเด็นเรื่องของเซอร์จิมแรดคลิฟกับปฏิบัติการที่เขาค่อยๆเริ่มซึมเข้ามาอยู่ในระบบงานของสโมสรมากขึ้นเรื่อยๆบ้างแล้วตามรายงานของแมนเชสเตอร์นิวระบุว่าเซอร์จิมแรดคลิฟค่อนข้างจะสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มแฟนบอลปีแสดงอย่างมากในการประชุมครั้งแรกระหว่างตัวเขากับสมาชิกของกลุ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซัพพอร์เตอร์ทรัสต์ในมีตติ้งแฟนฟอรัมช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวที่แมนเชสเตอร์นิวอ้างอิงมาระบุว่าทุกคนนิยามเซอร์จิมแรดคลิฟในเบื้องต้นว่าตรงไปตรงมาและน่าประทับใจอย่างยิ่งโดยที่ในการพบปะครั้งนี้ยังมีเซอร์เดฟเบลฟอร์ดและชองโค้ชบองเข้าร่วมด้วยบางแหล่งข่าวใช้คำว่ามันให้ความรู้สึกว่าบางทีเราอาจเจอคนที่เข้าใจฟุตบอลจริงๆสักทีโดยชุดข้อความหลักๆที่เซอร์จิมแรดคลิฟสื่อสารออกมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชนิดไม่มีข้ออ้างใดๆเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์และผลงานในสนามแข่งขันมาก่อนเป็นลำดับความสำคัญแรกสุดเพราะตัวเขานั้นมาพร้อมชุดความเชื่อที่ชัดเจนว่าผลงาน
ในสนามคือ Impact แรกสุดที่ต่อยอดไปสู่สิ่งดีๆในภาคส่วนอื่นๆขององค์กรฟุตบอลและเบื้องต้นตามรายงานของสื่อเผยว่าเซอร์เดฟเบลฟอร์ดกับชองโครสบองน่าจะไปสมทบมีตำแหน่งในฝ่ายบอร์ดฟุตบอลซึ่งตามเดิมตอนนี้มีเซอร์เล็กเฟอร์กูสันกับเดวิดกิลและไมค์เอเรลสันที่นั่งอยู่ก่อนแล้วนั่นหมายความว่าชองโครสบองอาจจะไม่ได้นั่ง CEO อย่างที่หลายฝ่ายคาดกันไว้แต่มีความเป็นไปได้ที่ในระยะแรกๆนี้ชองโครสบองจะเป็นผู้วางวิสัยทัศน์เริ่มต้นก่อนเพื่อให้คนที่จะเข้ามาทำต่อจากนี้ได้สานต่อด้านเซมิลักเคิร์ตที่เป็น1ใน20กว่าคนของนักข่าวซึ่งถูกเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายสั้นๆกับเซอร์จิมแรดคลิฟซึ่งจริงๆก็คือภาพข่าวที่เราเห็นกันก่อนเกมเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อวันอาทิตย์นั่นแหละครับโดยเซมิลักเคิร์ตระบุว่ากับช่วงเวลาประมาณ5นาทีนั้นสิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือนี่เป็นนักธุรกิจที่มีความกระฉับกระเฉงส่วนท่ากับอายุที่เข้าวัย71ปีแล้วมีแนวทางการตอบคำถามที่กระชับรัดกุมและหากคำถามไหนที่เขาไม่สะดวกใจเขาจะมีการปฏิเสธที่ชัดเจนแต่เป็นไปแบบนุ่มนวลเป็นมิตรซึ่งค่อนข้างจะผิดจากการเข้าถึงกลุ่มตระกูลเกรเซอร์ที่มักแสดงออกถึงการบ่ายเบี่ยงตลอดเวลาในทุกโอกาสที่จะเจอกับสื่อซึ่งจริงๆแล้วเซมิลักเคิร์ตบอกว่าตั้งแต่ปี2005ที่ตระกูลเกรเซอร์เทคโอเวอร์สโมสรจะเรียกว่าตระกูลเกรเซอร์ไม่ว่าจะคนไหนก็ตามไม่เคยมาทำอะไรแบบที่เซอร์จิมแรดคลิฟทำด้วยซ้ำไปสิ่งที่เซอร์จิมแรดคลิฟทำเอาไว้ถูกวิเคราะห์ในหน้าสื่อว่าถือเป็นการเริ่มต้นที่ชันฉลาดเพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มซึ่งที่ผ่านมาตระกูลเกรเซอร์ไม่เคยแย้แสใส่ใจโดยเซอร์จิมแรดคลิฟจะมีกำหนดจัดแถลงข่าวใหญ่อีกครั้งหลังจากพรีเมียร์ลีกตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นและให้ไฟเขียวในการเข้ามาของพวกเขาซึ่งน่าจะใช้เวลาถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นมีนาคมทุกอย่างก็น่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100% ด้านความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะรอบวันนี้มีรายงานจากสื่อเยอรมันอย่างโฟเลพเทนเบิร์กที่ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดีลโรน่าอาราโคกองหลังของบาร์เซโลนาซึ่งตัวนี้เคยเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปี้แสดงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงตลาดหน้าร้อนปีก่อนแต่ทั้งนี้สกายเวอร์ชันเยอรมันระบุว่าตัวนักเตะไม่น่าจะสนใจโยกย้ายสโมสรในช่วงระหว่างฤดูกาลแบบนี้เมื่อรวมกับสถานการณ์ของปี้แสดงที่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องเร่งร้อนรีบเสริมทีมอะไรมากมายกับซีซั่นที่เหลือเกมแข่งอีกไม่มากทำให้ดีลนี้ถ้ามีความคืบหน้าก็อาจเป็นช่วงตลาดหน้าร้อนกลางปีเสียมากกว่าส่วนเคสคาริมเบนเซม่าที่กระแสข่าวพยายามจับมาโยงกันแต่ความน่าจะเป็นในความรู้สึกรับรู้ของแฟนบอลนั้นมองว่าโอกาสมีน้อยมากๆความเห็นของลิโอเฟอร์ดินานด์ที่พูดถึงกรณีนี้เอาไว้ในการจัดรายการช่อง YouTube บอกว่าถ้าเราทำดีลคาริมเบนเซม่ามันก็จะเหมือนเรายามเท้าอยู่กับสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วกับเคสคริสเตียโนโรนัลโดเหมือนลาดาเมลฟาวเกาเอดินสันคาวานี่และซลาตันอิบราฮิโมวิชแต่มันยากจริงๆที่จะเชื่อว่าคาริมจะสนใจอย่างย้ายมาทว่ามันก็จะมีผู้เล่นปีแสดงอย่างน้อยคนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์มหาศาลแน่นอนถ้าคาริมย้ายมาจริงๆซึ่งนั่นก็คือลานมุดฮอยลูนที่จะได้เฝ้ามองและเรียนรู้วิชาจากยอดกองหน้าแบบเขาขณะที่อีกหนึ่งความเห็นน่าสนใจของเอียนไลท์พูดถึงการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคอบบี้เมนูในทีมว่ายูไนเต็ดควรมอบบทบาทสำคัญให้กับเด็กคนนี้มอบกุญแจที่ใช้ไขการเล่นแบบเป็นตัวนำเพราะเมื่อคุณดูวิธีการเล่นของเขาความนิ่งความเป็นผู้ใหญ่การเคลื่อนที่หาตำแหน่งตอนนี้คอบบี้ไม่ใช่แค่ตัวประกอบอีกแล้วนี่ผมกำลังดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปักหลักเล่นแนวทางโต้กลับในบ้านตัวเองทั้งที่ในทีมของพวกเขามีผู้เล่นมิดฟิลด์ที่สามารถเดินบอลแนวทางก้าวหน้าได้นิ่งสงบและไหลลื่นขนาดนี้ผมอยากจะเห็นว่าคอบบี้เมนูจะเยี่ยมขนาดไหนถ้าเล่นในสถานการณ์แบบการเคลื่อนบอลไปข้างหน้าผมคิดว่ายูไนเต็ดต้องปล่อยให้เขาเป็นคนควบคุมให้เขาเป็นวัทยากรแดนกลางไปเลยคนที่อยู่ในแดนบนจะได้ไม่ต้องลงมาพยายามเชื่อมจังหวะเปลี่ยนผ่านมากอย่างเวลานี้ให้พวกเขาได้เล่นด้วยกันแบบให้บอลและเคลื่อนที่เริ่มเล่นฟุตบอลจริงจังตรงนี้เพื่อนๆแฟนผีคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เอียนไลท์แนะนำเอาไว้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ